ใบพัดสุดดีใจคว้าแชมป์โลกขอบคุณหยิกสำโรงพ่อผู้ไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเองหลังจากใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จในรายการ World Women Snooker Championship 2023ที่ไฮเอ็นสนุกเกอร์คลับแยกวังหินเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยถือเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่2ต่อจากนิ้งสระบุรีที่ทำได้สำเร็จเมื่อปี2022ล่าสุดใบพัดศรีราชาโพสต์ข้อความว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนรวมถึงนายพิสิทธิ์จันทร์ศรีหรือหยิกสำโรงคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักสนุกเกอร์ไทยชื่อดังที่เชื่อมั่นในตนเองมาโดยตลอดแชมป์โลกหนูทำได้แล้วไม่มีคำบรรยายอะไรเลยนอกจากขอบคุณคนรอบตัวและภูมิใจในตัวเองขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อที่ไม่ต้องพูดว่าเชื่อแต่จะแสดงให้เห็นว่าหนูยังทำได้ถึงแม้หนูจะยอมแพ้แต่พ่อก็ไม่เคยยอมแพ้กับหนูเลยสักครั้งมันคือเหตุผลที่ยังทำให้หนูยังอยู่กับกีฬาชนิดนี้ขอบคุณแรงสนับสนุนทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่เคยให้การสั่งสอนแนะนำหรือชี้แนะหนูไปในทางที่ถูกโค้ชข้อโค้ชพิสิทธิ์หยิกสำโรงโค้ชเต้ยโค้ชต่ายโค้ชขวัญสระบุรีโค้ชโหน่งสระบุรีและหนูจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มี S1 Signature Snooker Club ที่คอยสนับสนุนหนูจนทำให้หนูมีวันนี้ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้มากๆค่ะจากการคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ยังทำให้ใบพัดศรีราชาได้สิทธิ์เข้าไปเทิร์นโปรร่วมกับนักสนุกเกอร์ชายเป็นระยะเวลา2ปีเท่ากับว่าตอนนี้สอยคิวไทยมีนักสนุกเกอร์เล่นระดับอาชีพโลกทั้งหมด5คนประกอบด้วย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูหมูปากน้ำนพพลแสงคำแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงศ์หฤทัยและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์เจนนี่แบล็คทิงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเผยภาพล่าสุดแฟนทั่วโลกส่งกำลังใจภาพล่าสุดเจนนี่แบล็คทิงที่สนามบินเพื่อเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคหลังแจ้งข่าวได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแฟนทั่วโลกส่งกำลังใจภาพล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคม2566เจนนี่แบล็คทิงศิลปินสาวเคป๊อประดับโลกที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีโดยกำลังเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคของชาแนลเผยให้เห็นพลาสเตอร์ที่แปะอยู่บนใบหน้าของเธอด้านบลิงทั่วโลกส่งกำลังใจหายไวๆนะยายเกี้ยวจากกรณีที่เจนนี่แบล็คทิงประสบอุบัติเหตุทำให้มีแผลบริเวณใบหน้าเจนนี่ก็ได้ออกมาแจ้งแฟนคลับไว้ว่าเธอเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มเล็กน้อยทำให้มีแผลที่ใบหน้าภาพประกอบในช่วงพักนี้ฉันรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีทานอาหารอร่อยอร่อยและนอนหลับเต็มอิ่มแต่ว่าฉันเผลอสะดุดล้มนิดหน่อยตอนที่ออกกำลังกายก็เลยได้แผลบนใบหน้ามาค่ะฉันอยากจะหายไวๆจะได้ไม่ต้องให้บลิงเป็นห่วงกันแต่ว่าเพราะกำลังอยู่ในช่วงรักษาอยู่ค่ะเลยอาจจะต้องแปะพลาสเตอร์ไปช่วงหนึ่งอาจจะดูซื่อบื้อไปบ้างแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะฉันอยากจะทำการแสดงที่ดีให้ทุกคนได้เห็นแต่ต้องขอโทษที่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะฉันจะหายไวๆแล้วมาเจอกันค่ะนี่คือเหตุผลที่ช่วงนี้สาวเจนนี่อาจไม่ค่อยได้ถ่ายภาพตัวเองมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันสักเท่าไหร่ภาพเจนนี่ภาพประกอบอย่างไรก็ดีด้านแฟนเพลงและบลิงทั่วโลกต่างก็แสดงความเป็นห่วงและร่วมส่งกำลังใจให้ยายเกี้ยวหรือว่าเจนนี่แบล็คทิง
หายไวๆและไม่ต้องกังวลแฟนๆรอสนับสนุนเสมอขยี้ตาแรงไอ้อภิสดาหุ่นเป๊ะคลอดลูกเดือนครึ่งเท่านั้นกู้ร่างกลับมาแซ่บเดี๋ยวนี่คือหุ่นคุณแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกสาวได้เดือนครึ่งจริงเหรอทำไมดูหุ่นของไอ้อภิสดาเครือคงคาถึงเหมือนกับตอนที่ยังไม่ท้องเลยแถมยังดูสดใสเปล่งปลั่งสวยกว่าเมื่อก่อนอีกงานนี้เพื่อนๆน้องๆต่างเข้ามาแซวว่าเบื่ออันไหนพุงเดือนครึ่งเท่านั้นแม่ก็สับละแอะแม้นี่หุ่นคนเพิ่งคลอดได้ไม่นานหรอเนี่ยสวยหุ่นดีสะบัดแม่ท้องจริงหรือคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีอภิสดาแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆหนุ่มสอนรามโดนด่ากลางโซเชียลใจดำรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันหลังกุ้งพลอยโพสต์ตัดพ่อคิดถึงลูกมาใจจะขาดดูเหมือนเรื่องราวดราม่าของครอบครัวของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติซึ่งทั้งคู่มีแก้วตาสุดน่ารักน้องวีจิจะจบลงแล้วหลังทั้งสอนรามและกุ้งพลอยได้หย่าร้างกันโดยน้องวีจิได้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อสอนรามและมีการตกลงเรื่องกับที่อดีตภรรยาจะได้เจอลูกสาวแต่ล่าสุดวันที่5มีนาคม65อินสตาแกรมของกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอเก่าที่ได้เล่นชกมวยกับลูกสาวรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับลูกพร้อมข้อความตัดพ้อผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคิดถึงมาใจจะขาดแต่แม่มีแค่คำเดียวคืออดทนชีวิตแม่โคตรรันทดเลยใจบางเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องลูกคนอื่นสำคัญหมดยกเว้นแม่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกุ้งพลอยเป็นจำนวนมากแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาจวกยับหนุ่มสอนรามอดีตสามีของกุ้งพลอยและเป็นคุณพ่อของน้องวีจิว่าสอนรามมันใจดำจะให้แม่ลูกลืมกันให้ได้ดูเหมือนจะดีขึ้นไอ้นั่นก็บ้าอีกแล้วมันรับไม่ได้เห็นแม่ลูกรักกันแปลกคนจริงๆจนกลายเป็นดราม่าสุดเดือดกลางโซเชียลขอบคุณอินสตาแกรมมาม่าวีจิ